ดีครับทุกคนให้ทายว่าวันนี้ผมมาอยู่กันที่บ้านใครครับเห็นคราวที่แล้วมีแต่คนเรียกร้องว่าอยากให้พี่คนนี้มาใช่ไหมครับทางไทยออฟฟิเชียลสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมยังครับทุกคนรู้ไหมครับว่าผมมาบ้านใครวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนหนึ่งด้วยที่จะมาร่วมไลฟ์กับเราบ้านแอดอีกแล้วทุกคนไปครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเข้าไปดูกันว่าเป็นบ้านของใครกันพร้อมหรือยังครับครับมาครับรอแป๊บนึงครับพี่ก็อยู่ป่ะเนี่ยครับมาแล้วมาแล้วแขกรับเชิญของเราสีดื่มโอ้ไม่เห็นหน้าเลยอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งครับทำไมครับวัดอุณหภูมิก่อนครับ มีตรวจไข้ได้ครับต้องวัดไข้ก่อนทุกคนเฮ้ยทำไมตัวเย็นจังเลยอะเครื่องพังเหรอเพศ 35.5 โอ้เครื่องพังละเราแก่แล้วปะเนี่ยวันนี้ครับขอเสียงให้พี่มิวหน่อยครับผมวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ไก่อะไรครับไก่ KFC ครับวันนี้เราจะมาทำเมนูจากไก่ KFC กันนะครับหิวยังผมอะครับคุยกันอยู่2คนนึกว่าถามพี่แฟนคลับไงทุกคนหิวไหมครับทุกคนหิวไหมครับตามไปทำดีกว่าครับครับตามไปดูครับว่าวันนี้เราจะเอาไก่ทอดของ KFC เนี่ยมาทำเป็นเมนูอะไรกันครับตามคุณพี่ไปเลยครับก่อนอื่นล้างมือก่อนแน่นอนว่าทำทั้งทีครับเราต้องทำเมนูที่กับชอบครับผมอะไรครับผมกะเพราหนูจะทำหมูกรอบให้ผมกินมันมีไก่กรอบแล้วไงอ๋อเป็นไก่กรอบแทนใช่ไหมครับไก่กรอบแทนเดี๋ยวผมล้างมือก่อนเราสวัสดีครับทุกคนหิวกันไหมครับหิวกันไหมครับเราจะเริ่มทำกันแล้วนะครับกระทะก่อนเลยวันนี้นะครับเราอยู่กับเชฟพี่มิวนะครับผมวันนี้เราจะมาดูเชฟพี่มิวทำกับข้าวทำอาหารกันนะครับเราไม่ช่วยพี่ทำเลยงั้นผมต้องมีขาทางกล้องหน่อยแหละแล้วผัดกันแล้วกันเหมือนเดิมครับผมเราเคยทำกันแล้วเราเคยฝึกฝนกันมาแล้วนะขออนุญาตวางกล้องนะครับคราวที่แล้วเราทำน้ำมันเกินไปใช่ไหมใช่ครับแล้วคราวนี้เราจะใส่น้ำมันน้อยหน่อยครับเชฟหิวแล้วหิวแล้วทุกคนหิวแล้วสั่งไก่มากินได้นะครับผม1150ครับผม1150หรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้ delivery ครับส่งฟรี24ชั่วโมงแท็กวันนี้เราชื่ออะไรของเราหรือว่าของของเราเนี่ยของเราของเราไม่แน่ใจเราคือมิวกับไก่เมกาครับอ๋อไม้คือไม้เป็นไม้ตีนะแล้วกาก็ไม้ตีด้วยนะแล้วก็ผิดๆนะครับมีแฮชแท็กของทาง KFC ด้วยผมชื่อว่า KFC togetherness นะครับผมน้ำมันกระเด็นเลยป้าไอ้น้ำมันไปเข้าคออ๋อ KFC togetherness นะครับครับผม2เป็นเลข2นะครับ togetherness ครับตามนี้พวกเราได้รีทวิตไปเนาะใช่ใน Twitter แล้วเราได้ทวิตไปใน Twitter แล้วนี่อย่างแรกนะครับเราต้องใส่น้ำเขาเรียกว่าอะไรเป็นซอสกะเพราเป็นซอสข
ของกะเพรานะครับกระเพราแบบไก่ไก่เลยใช่โวันนี้ปรุงตามใจพี่มิวครับนี่เปิดแล้วใช่ไหมที่กะเพราแรงด้วยอบอุ่นจ้าอบอุ่นครับอยู่ใกล้เตาแก๊สยิ่งมาหลอนวัตถุดิบสำคัญของเราในวันนี้ครับผมนั่นก็คือนี่ครับกระแดนน่าตัวเลยนั่นก็คือถุงกระดาษนั่นเองครับนี่ใช่ครับพี่มันคือไก่ป๊อปของ KFC นั่นเองเรานะครับเรานะครับจะเอามาผัดรวมกับกะเพราอันนี้ของพวกเรานะครับใช่ครับผมเราจะทำเมนูไก่ป๊อป KFC ผัดกะเพราครับผมพี่ว่าเราใส่ซอสกะเพราเพิ่มซอสมันน้อยไปซอสอยู่ไหนครับใช่โอ้จริงเหรอพี่จริงทุกคนครับผมเมื่อกี้น้องกับผิดพลาดไปนิดนึงนะครับผมแท็กทูเกเตอร์เนี่ยไม่ใช่เลขสองของแม็กซ์ครับอ้าวใช่เหรอครับเป็นคำว่าทูเกเตอร์เลยอ้าวใช่เหรอครับใช่ครับผมขออภัยนะครับผมโอ้ยดูดีแล้วมาให้ทุกคนดูดูดีนี่หมายถึงผมใช่ไหมครับเป็นดีนี่เราจะขึ้นตอนไหนครับพี่ว่าเราต้องใส่น้ำเพิ่มไหมเนี่ยน้ำเปล่าใช่ไหมใช่เพราะว่ามันมีแบบน้ำน้อยไปผมขออภัยทาง KFC ด้วยครับผมจำแท็กผิดครับยังไงบ้างครับมีใครกินข้าวแล้วบ้างปิดเตาแก๊สแล้วนะโอไหมใครบอกโอครับไม่ใช่พี่ถามโอเคครับพี่การเป็นไหมครับนี่คือเมนูแรกที่เราจะมาทำกันนะครับเราทำทั้งหมดกี่เมนูครับทั้งหมด3เมนูด้วยกันครับวันนี้อันนี้เมนูแรกนะครับก็คือกะเพราไก่ป๊อป KFC นะครับพี่ครับตัดผมแล้วครับใช่ครับจานเมนูโอ้ชุ่มมากตักแตงกวาด้วยเดิมก็คือไก่กับจูใจง่ายเดี๋ยวพี่ตัดต่อเราถือพิเศษนะครับมองเห็นกันไหมครับจะเดิมกะเพราไก่ป๊อป KFC ของพวกเรานะครับต้องระวังไว้ตรงไหนครับต้องหรือลืมแฮชแท็กมิวกับไก่ไม่กราฟนะครับมิวกับไก่ไม่กราฟเป็นไม้ตีเหมือนเดิมครับแม่โอ้ยปกคอ
อันนี้คือกินคนเดียวเลยกินเดียวเท่านั้นก็คือเราใช้ไก่ป๊อกทั้งส่วนโอ้สวัสดีพี่ๆทั้งหมด 41,000 คนนะครับสวัสดีครับทุกคนเรียบร้อยครับเมนูแรกเห็นไหมครับเมื่อกี้ดึงเสิร์ฟให้ดูแล้วกันนี่คิวไหมครับผัดกะเพราไก่ป๊อป KFC ครับผมแสดงมาเรามาเมนูที่2ดีกว่าเมนูที่2คืออะไรครับพี่กัสเมนูที่2ที่เราจะทำนะครับก็คือไก่ถังใช่ไหมใช่ไก่ถังผัดซอส KFC ไก่ถังผัดซอส KFC นะครับโดยวัตถุดิบก็จะมีเลี้ยงจากกะเพราไม่หายจะมีนี่ครับซอสพริกของ KFC ใช่ครับผมแล้วก็จะมีซอสมะเขือเทศของ KFC นะครับใช่แล้วก็บีบจากนี้เลยนี่จะได้แล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับนั่นคือไก่ทอด KFC ครับใช่แต่ว่าต้องใส่นี่เพิ่มเข้าไปทุกคนเราใส่น้ำจิ้มไก่เพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อความอร่อยนะครับใช่เพื่อความอร่อยแล้วขั้นแรกเราทำไงครับพี่เงินขั้นแรกเราก็จะใส่ซอสเข้าไปเราจะผัดซอสก่อนใช่ไหมครับก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันใช่งั้นเดี๋ยวมันจะติดกระทะเส้นเลือดที่แข็งที่เดียวนี่คือชุดอยู่บ้านนะระวังเสื้อเลือดนะพี่กั๊บครับผมนี่คือเราตีมอยู่บ้านของกั๊บคือเป็นตีมมามาเยี่ยมครับมาเยี่ยมตีมมาเยี่ยมเอาหมูกรอบวันนี้เราไม่มีหมูกรอบนะครับเรามีแต่ไก่ทอดไก่ทอดเป็นไก่ไก่ทอด KFC ครับไปแล้วครับซอสมะเขือมะเขือหนึ่งครับผมซอสพริกซอสพริกครับแล้วก็ใส่น้ำจิ้มไก่ที่จะผัดกับตัวแก๊สนะครับนี่เราก็ทำซอสก่อนแล้วใส่น้ำหน่อยแล้วก็ทำให้ซอสมันละเอียดที่มันเข้ากันแล้วคนก่อนใช่ไหมใช่นะแล้วคนให้เข้ากันก่อนใช่ให้เข้ากันก่อนแล้วก็ใส่น้ำไก่คนเลยไหมครับมันใหญ่ครับผมสองชิ้นก่อนเลยสองชิ้นเลยตัวอันนี้กระทะเลยโอ้ยเป็นไงบ้างครับอาจารย์สุภสิทธิ์ดีครับผมร้อนดีครับทำอะไรกินกันตอนนี้เราทำไก่ทอด KFC ผัดซอสKFC ด้วยไฟแรงมากเดี๋ยวซอสแห้งติดกระทะนะตอนนี้จะติดกระทะแล้วครับผมเราเติมซอสลงไปเรียบร้อยครับ
แต่ต้องดีด้วยครับที่กาแฟดีนะเอาดับไปแล้วครับมันต้องหมุนไหนเพ่มันขึ้นเหรออ่าซื้อไก่มาแล้วเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยสุดยอดครับก็ทานในพร้อมกับพวกเราเลยนะครับใช่ครับใครยังไม่ได้สั่งก็สั่งได้นะครับ1150ครับหรือสั่งผ่านแอปก็ได้ครับทาง KFC Thailand ครับส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงครับเป็นไงบ้างครับพี่ได้มาทำอาหารจากไก่ KFC ก็มันเป็นการ mix and match นะเพราะว่าไก่ KFC อร่อยอยู่แล้วมีแล้วก็ลองเอาจะทำให้กับเข้ากับเมนูที่แบบเราชอบกินก็คือเหมือนกับว่าให้มันแหวกแปลกแนวขึ้นมาเพราะงั้นได้ตัดแรงมากขึ้นเอ็นดูเปิดแก๊สไม่ได้เอาเห็นเหรอครับมาเรียบร้อยจานไหนครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับไก่ผัดซอส KFC ของพวกเราเชฟมิวพูดดีค่ะครับผมมาเราตักข้าวแล้วอันนี้ครับพี่เราจะไปเมนูที่3ต่อเมนูต่อไปคืออะไรครับเชฟต้องรอติดตามครับผมเมนูต่อไปคือง่ายมากคืออะไรครับต้องรอติดตาม เสร็จเรียบร้อยไปอีกอย่างแล้วนะครับแต่ว่าอร่อยใช่ไหมครับในข้าวไม่สวยแต่ไก่นิ่มๆเชิญมือ ไปพี่กาเราจะไปต่อกันนี่คือเมนูที่สองของเรานะครับเมนูสุดท้ายของพวกเราครับผมทำตรงไหนครับมาเลยมาทำข้างในกันครับไปครับตามเชฟมิวไปครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับ KFC ส่งมาให้เรานี่ชิดึงต้องขอขอบคุณ KFC เลยนะครับใช่อยู่ในวันนี้มาในสุดท้ายของเราคืออะไรครับเชฟแซนด์วิชทูน่าแซนด์วิชทูน่าใช่ครับผมเราเอาทูน่าจากไหนครับเอาทูน่าจากนี่เลยครับทูน่าคอนสลัดครับผมอ๋อของจาก KFC เหมือนกันใช่ครับนี่ก็เริ่มแรกแล้วก็ขนมปังครับปึ๊บแล้วก็ใส่ทูน่าเข้าไปนี่อันนี้ทูน่าคอนสลัดนะดูดีนะนี่เป็นโคสลอนะครับผมเราใส่ทูน่าคอนสลัดเมนูโปรดพี่มีพี่กัฟคืออะไรคะของ KFC ใช่ไหมครับกัฟชอบทานอะไรของ KFC ผมชอบผมเคยบอกไปในไลฟ์รอบที่แล้วผมชอบทานข้าวยำไก่แซ่บครับของพี่มิวชอบกินอะไรครับพี่ชอบกินเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ของ KFC ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ชอบนี่ด้วยมันบดอร่อยทุกอย่างใช่ไหมใช่มีที่ตั้งไหมครับมีเห็นผมจะตั้งตรงไหนได้บ้างเนี่ยเรามีขาตั้งใช้ขาตั้งอุ้ยอุ้ยมันอยู่ใกล้จังเลยทำไมเสียงทุกแกอยู่ใกล้จังเลยอ่ะเหมือนอยู่บนหัวเราเลยอยู่บนฝ้าเนี่ยอยู่บนฝ้ามันไม่อยู่ข้างนอกก็พอเอาไว้ใส่ตรงนี้นะใส่นี้ผมก็ไม่ไหววิ่งลงมาเป็นไงบ้างครับทุกคนหิวกันหรือยังครับผม
หิวกันไหมครับหิวกันไหมครับหมอมีชอบเบอร์เกอร์เหมือนกันเลยใครไม่ทานข้าวอย่าลืมสั่งไก่ KFC มาทานด้วยกันนะครับมาต่อนี่ก็คือใส่ทูน่าเรียบร้อยแล้วครับมาใส่ผักครับอันนี้ใส่ผักใช่ไหมครับใช่ครับอยากกินเยอะแค่ไหนใส่เท่านั้นนะครับคิดถึงมากอยู่แล้วอยู่แล้วที่ลืมสังเกตสิครับแล้วก็ประกบเลยนะครับอันนี้ไม่ใส่ใส่สองฝั่งเลยนะครับใช่ไม่เราจะเอาตรงนี้ไงขนมปังฝามาประกบก็ทำสองอันนี่เรามีแบบวัตถุดิบพิเศษด้วยแต่แรงไข่หวานครับผมหวานจริงไหมครับต้องชิมไข่ใช่ไหมครับพี่เองแหละแล้วก็ประกบเลยอ๋อใส่ไข่หวานก่อนชิมนี่เพื่อเพิ่มรสชาติเนาะใช่ชีวิตขาดหวานไม่ได้ขอบคุณครับแท้ๆคือแล้วก็แปะเข้าไปครับผมมาเราให้พี่กราฟหั่นดีกว่าใส่ไก่ด้วยเหรอครับครึ่งครึ่งไก่อันไหนครับมาเราใส่เพิ่มเข้าไปดีกว่าเป็นไก่ไร้กระดูกใช่ไหมครับใช่ไก่ไม่มีกระดูกครับผมดึงแปะเข้าไปเลยสองอันดีกว่าแน่น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 เหมือนคล้ายๆเบอร์เกอร์นะใช่เป็นเบอร์เกอร์แต่เป็นขนมปังแทนเมื่อกี้เราเอาขูดไปนี่นะขนมปังปิ้งนี่ใส่ไก่เข้าไปครับผมแล้วก็หั่นอันที่กับหั่นระวังมือนะครับวุ้ย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 น่าสวยงามสวยงามข้างนั้นครับวุ้ยให้ขนมปังขนมปังแหกไปแล้วหนึ่งไส้มันเยอะครับพี่เห็นเนี่ยแล้วกันไม่มีใครเห็นนะครับแต่งจานแต่งจานชื้นนะครับอุ้ยผสมกันเอาสองอันก่อนแล้วกันไม่มีใครเห็นนะนี่จะได้เสร็จเรียบร้อยครับผมเมนูชื่อว่าแซนด์วิชทูน่าตับไก่นี่กันแซนด์วิชทูน่าโอ้ไหลไก่ไหลแล้วครับเรามาลองชิมกันดีกว่าเราจะชิมไหนก่อนนะนี่แล้วกันกินออเดอร์ก่อนแซนด์วิชทูน่าโอเคครับอ่ะพี่กำลังชิมอันไหนอันนั้นเนื้อเนี่ยอันนี้ก็ได้อันนี้มันน่าจะหล่นต้องใช้ช้อนนะใช้มือเลยคันวิทย์แล้วใครเขาใช้ช้อนกันเราต้องรักษาสุขอนามัยไหมครับอะไรนะเอาก็ระวังมือเราไม่เป็นขอชิมนะเมื่อกี้เราโดนไก่หรือเปล่าไก่มันหมดเป็นไงบ้างครับเจอผักกับคุณหน้าครับไก่มันหล่นเลยแล้วรับได้หมดเลยนะเพื่อนนะครับโอ้ยครับผมขอชิมส่วนไก่หน่อยนะมันเท่าไหร่แต่ผมอร่อยอืมมาต่อไปเป็นเอาไหนก่อนกะเพราหรือว่าซอสก่อนเอากะเพราครับพี่พี่รู้ไหมทำไงถึงให้อร่อยแบบนี้
ใส่ใจใช่ไหมครับพี่รู้ได้ไงอ่ะอะไรครับพี่รู้ได้ไงมันไม่รู้อ่ะผมเพิ่งถ่ายคลิปมุกมาไม่เคยมุกมาต่อจริงหรอแล้วมาแป๊บนึงเดี๋ยวพี่หยิบช้อนต่อไปจะเป็นเมนูโปรดนะครับนั่นก็คือเผากะผัดแห่กับผัดกะเพราแห่ผัดกะเพราแห่เขาไม่เล่นกับผมแล้วเขาต้องตอบเองมาให้ผมชิมก่อนเลยอ่ะผมก็ลองดูก่อนเป็นไงครับอืมอร่อยแต่ว่าถ้าสมมติทำเสร็จแล้วเรากินเลยเอามันเย็นแล้วเหรอไก่ป๊อปมันเหมือนกับดูดน้ำกระเพราเข้าไปเยอะอืมมันเลยนิ่มๆหน่อยแต่ถ้าเกิดทำกินเลยน่าจะอร่อยทำมันไม่ค่อยกรอบนะทุกคนครับถ้าทำเองอย่าลืมทำกินเลยนะครับพี่ว่าใส่หมอนน้ำ108เค็มใช่เค็มมากสุดเลยอุ้ยของอร่อยต้องกินเยอะๆครับพี่เทพอ่ะเอาจริงๆนะถ้าแบบนี้นะทานกับพวกมันบดนะอร่อยพี่ชอบกินใช่ไหมมันบดใช่เวลาพี่ไปเคฟซีสั่งบดแต่เหมือนวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีมันบดมาไม่มีมันบดเอ้ามีมันบดมีใช่ไหมครับนี่สายใหญ่แต่ว่าผมไม่กินมันมันไม่กินหรอผมไม่รู้อะผมไม่ได้สั่งกินตั้งแต่แรกกินไม่ได้อันนี้ไม่นิดเลยนิดเดียวมันเหมือนผมใส่พวกขนมอะไรนี่นะรสอะไรซาวครีมและหัวหอมอะไรอย่างนั้นใช่หรอง่ายคายนะผมว่าทำไมซอสนี่ซอสเกรวี่อ่ะใช่ไหมล่ะไอ้ปอกช็อปลาสเต็กอะไรพวกนี้เด็ดสุดอันนี้จริงๆก็มากินนี่กับแกงผัดซอสก็คือกำหิวครับนอกจากเราเป็นเมนูนี้แล้วเนี่ยเอ้ยแต่เรามีด้วยนะที่กับช่องเนี่ยข้าวยำไก่แซ่บข้าวนี้ข้าวยำไก่แซ่บด้วยนี่มีอะไรอันนี้ผมชอบนี่คือไก่วิงแซ่บเอาวิงแซ่บพี่กินไหมอันนี้เผ็ดมันแซ่บๆเฉยๆครับเผ็ดอันนี้นี่แต่ว่าข้าวยำที่กับช่องแต่ก่อนที่จะชิมอันนี้จะชิมที่เราทำก่อนชิมเผ็ดปีน้ำนิดนึงเผ็ดไหมเผ็ดอะไรเอาน้ำไหมเอาไปแล้วมาเอามาชิมนี้ดีกว่าแต่เบอร์เกอร์แบบเบอร์เกอร์ของ KFC มันจะเผ็ดทุกแบบใช่พี่ชอบแบบอันนั้นมากแล้วแบบที่เป็นดับเบิ้ลชีสอะไรมาสุดยอดผมก็อ่านดิชิมเลยเป็นไงครับเหมือนกับเครื่องไก่ยังไงไก่คลุกกับซอสอ่ะมันก็คือไก่คลุกซอสแหละครับแต่ว่ามันรสชาติมันคือไก่เคฟซีอร่อยไหมอร่อยครับดีไหมได้แนะนำให้ทุกคนทำนะได้ครับเป็นง่ายๆด้วยใช่แล้วก็ถ้าสั่งไก่ KFC มาแล้วก็มาผัดซอสกินกับข้าว Very good ครับมีการ
บอกชื่อมาว่าอันนี้เรียกว่าไก่ถังอ๋อไก่ถังไก่ถังที่เขาจะเอาไปใส่ถังแล้วก็อันนี้นะถ่ายผัดซอสเนี่ยอันนี้เมียไหนให้ดูบ้างมีวิงแซ่บวิงแซ่บไปแล้วนี่อะไรนะไข่ไรกระดูกนะใช่ไข่ไรไม่กระดูกคุณเก็บซีให้เรามาเยอะมากเลยแต่มันมีกระดูกเฮ้ยนี่เอมี่ชอบมากใช่ไข่ครับเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จก่อนเราจะทานนี้โอ้สี่หมื่นกว่าคนถ้าไข่อร่อยมากจริงทุกคนแล้วแบบสมมติว่าถ้ามาถึงแล้วแบบเราทานข้าวใช่ไหมเข้าเวประมาณแบบ20วิอ่ะพอแล้วอยู่อร่อยจริงรอนี่อะไรเนี่ยไก่ทอดนี่ไก่ทอดมีอกมีน่องนี่มีใจไหมครับอยากมีไหมหมายถึงใจไก่แข่งจะมีใจได้ยังไงนี่อะไรเนี่ยโอ้โหกูนี่ไก่เราปรับออกแล้วมันออกมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วไงพี่ได้นี่คือออกหมดแล้วครับเลือดแล้วทั้งหมดนี้ชอบอะไรมากสุดเอาที่แบบกินประจำใช่ไหมเอาตอนนี้ชอบอะไรมากสุดรวมที่เราทำเองเลยเองด้วยเหรอถ้าทำเป็นฟรีเลยผมให้กระเพราแต่ถ้าเกิดเอาตอนเนี้ยตอนนี้ชอบเลยตอนนี้ผมให้ยำไก่แซ่บแล้วกันยำไก่แซ่บเป็นเดอะเบสของครับอยู่เลยนี่สนใจไหมครับอร่อยมากครับผมมันก็สนใจผมไหมผมเสียต้องบำรุงผมรักคุณต้องทำไงใช่ไหมครับหิวถูกไหมถูกครับแล้วของพี่อ่ะของพี่เอาเนี่ยของพี่ตอนนี้เหรออันนี้ก็อร่อยชอบอันนี้ไอ้ไก่ถังเนี่ยไก่ผัดซอสแต่ก็อย่างที่บอกใครปกติก็จะชอบนี้ครับมันบดแล้วก็นี่ด้วยทัดไข่ทัดไข่แล้วถ้าเกิดตัดของกินเล่นออกไปอะไรก็ของกินเล่นนะเนี่ยทัดไข่กับมันบดพี่เป็นเครื่องเคียงอ่ะไม่ได้กินเล่นนะจริงใช่เอาที่มันเป็นแบบอาหารมื้อใหญ่อย่างเงี้ยมื้อใหญ่มีอะไรบ้างอ่ะพูดดิมีพวกแซนด์วิชเนี่ยข้าวที่เราทำไก่ทอดไก่ผัดซอสเนี่ยตอนแรกบอกนี้แล้วไงเอานี้ใช่ไหมใช่เรื่องผัดซอสอร่อยนะทุกคนจริงๆลองไปทำดูแล้วก็อย่าลืมสั่งมันรดประทานด้วยกันแล้วก็ทูน่าปอดสลัดด้วยใช่ทำง่ายแล้วก็อย่าลืมผัดไข่ด้วยอยากกินผัดไข่แล้วมีทิชชู่ไหมครับมีครับผมตั้งหนึ่งมาละมาดื่มน้ำกันเตอะเฮ้ยเรามีหลอดหรือป่ะหลอดอยู่ไหนฮะมีใครสั่งไก่มากินบ้างครับถ้าตอนนี้ใครสั่งมาทานบ้างครับผมโอ้คนครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สั่งนะครับโทรสั่งได้ที่1150ย้ำอีกครั้งหรือว่าจะสั่งผ่านแอปพลิเคชันของ KFC ก็ได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KFC Thailand นะครับส่งฟรี Delivery 24ชั่วโมงครับผมครับผมอ๋อตอนนี้เคอร์ฟิวครับไม่24ชั่วโมงแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่ก่อน4ทุ่มครับสั่งได้ครับเขาบอกว่าสั่งมาแล้วเป็นไงทุกคนตอนนี้ทานอะไรกันอยู่ครับผมแม่กินไก่อยู่กินหมดก่อนกลับมาแล้วจ้าเขาบอกดีมากครับตบมือให้กับคนสั่ง KFC นะ ไหนเอากะเพรามากินอีกหน่อยสิคือตอนเด็กกับพี่ชอบนี้มากไก่ไม่มีกระดูกใช่ไหมกินง่าย
บอกพี่ตีตอนนี้สั่งได้ถึงกี่โมงทุ่มหนึ่งใช่ครับเพราะช่วงเคอร์ฟิวนะสั่งได้ถึงหนึ่งทุ่มเพราะว่าตอนนี้ใครจะสั่งรีบสั่งนะครับกำหนดเวลาแล้วครับผมอีก19 นาทีจะปิดสั่งแล้วนะครับ KFC ครับผมเราต้องเผื่อเวลาพี่พิวกลับบ้านด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่เขาไปกลับช้ากินไก่ที่น่าอร่อยมากครับไหนกินแบบอร่อยอร่อยที่สุดเลยนี่อร่อยนะครับผมกินยำไก่แซ่บพิวมีหนูประจำได้ไหมใช่พี่เคยกินไหมเมื่อก่อนพี่ชอบนี่มากเลยที่เขาจะมีเป็นข้าวแกงเขียวหวานอ๋อแกงเขียวหวานเนี่ยแต่ก่อนผมก็ชอบแต่เขาแบบเขาทำให้ไม่กินทำแค่แบบเดียวเนี่ยจะได้อยากให้กลับมาทำใหม่นะครับผมชอบมากเลยได้ไหมครับรวยแล้วเนี่ยเป็นไก่ที่มิวถือในมือจังเลยอันนี้นี่ทุกคนนี่คืออะไรทาง KFC เขามีซอสเอ้ยไม่ใช่ซอสผงผงเป็นผงปรุงรสรสสโมกี้บาร์บีคิวนะครับเห็นไหมครับอืมนี่ใส่อะไรได้บ้างโรยไก่ได้ทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวลองดูให้พี่หน่อยผมไม่รู้ว่ามันเห็นหรือเปล่านะนี่นี่ครับชื่ออะไรนะสโมกี้บาร์บีคิวสโมกี้บาร์บีคิวกินหอมกินหอมกินมาเลยอุ้ยมันเยอะไหมไม่รู้ไก่เลยอ้าวผมนึกว่าจะเอาไก่ชิ้นนี้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 ใช่ไหมอุ้ยนี่ครับผมเป็นไก่ปอที่รวยด้วยไก่และกระดูกครับผมเทคสองครับอันนี้เป็นไก่และกระดูกครับผมที่รวยด้วยสโมกบาร์บีคิวครับก็คือจะมีกลิ่นบาร์บีคิวแล้วก็จะเพิ่มมีรสหวานเพิ่มไม่เผ็ดไม่เผ็ดเองไม่เผ็ดกินได้ใช่ไหมดีเนาะสำหรับคนไม่ทานเผ็ดกินได้นะครับที่อยู่รับประกันพี่ว่าถ้าทำอย่างนี้ไหมแบบใส่ในถุงใส่ป๊อปแล้วเขย่าข้างหน้าจะแจ๋วนะใช่ไหมผมรู้สึกว่าเอาใส่ป๊อปแล้วหมดแล้วอะถุงใส่ป๊อปแล้วหมดแล้วทุกคนชอบเมนูอะไรของ KFC มากที่สุดครับกินทุกอาทิตย์เลยไก่สโมกกี้บาร์บีคิวเฮ้ยแสดงว่าเด็ดใช่ไหมทุกคนคะแนนครับ3 yes I really love this one egg tart ปกติอ่ะคือให้ผมสโมกกี้บาร์บีคิวอันเนี้ยเขาจะโรยมากับไก่ไม่มีกระดูกมาใช่เป็นโปรโมชั่นของเขาตอนนี้ครับแล้วเขาก็ต้องกินถูกแล้วใช่แต่ว่าเราจะพิสดารใส่ไก่ป๊อปมาลองขยับดีกว่าเฮ้ยเริ่มเผ็ดแล้ว อ๋อมันค่อยๆออกฤทธิ์เหรอพี่ใช่ครับตอนแรกกลิ่นสโมกกี้จะนำแล้วมันจะมีหวานตามแต่ตอนนี้เริ่มเผ็ดแล้วแล้วทำไงต่อครับผมเชคครับเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์นะความคอมเมนต์ทางลงไข่มุกด้วยเหมือนกันมาเปลี่ยนจากขนมไข่มุกเป็นขย่าไก่ป๊อปโดยผงสโมกกี้บาร์บีคิวนะครับครับผมเฮ้ยเขาถามว่ามีใครอยากให้เมนูแกงเขียวหวานกลับมาบ้างครับผมอ้าวนี่พี่คนหนึ่งผมมาหนึ่งคนสองคนอร่อยจริงทุกคนถ้าใครไม่ลองทานแล้วอยากให้ลองทานตอนเด็กผมชอบสั่งมากใช่ตอนเด็กๆเลยเพิ่งมีแบบอุ้ยนานอยู่นะพี่น่าจะม้อนหนึ่งอะใช่เหรอถึงน่าขนาดนั้นเลยเหรอแล้วนานเพราะว่าตอนนั้นผมจำได้ผมไปเรียนกวดวิชาติวสอบเข้าม้อนหนึ่ง
แล้วผมชอบข้าวมันหมูด้วยสอบข้าวดิของพี่ของพี่ก็ได้ปอ1กับม .6 เลยอ๋อของผมต้องสอบเข้าตอนแรกประถมผมอยู่โรงเรียนหนึ่งแล้วมัธยมผมย้ายไปสมุทรสาครต้องไปสอบเข้าสัตว์เกษตรก็อยู่ยาวเลยปอ1ปอ6ไม่ถึงม .6 ทุกคนแต่จริงๆเมนูนี้อร่อยมากเราม .1 พี่ก็ถึงม .2 ใช่เหรอเพื่อนซึ่งม .2 ผมอยู่เพื่อปอ4ม .1 ปอ4ม .1 ปอ4ใช่เหรอเราแค่ม .1 เรามาชิมดีกว่าไม่เตรียมเลยคอมเมนต์ไทยหายไปแล้วหมดเลยครับผมไม่มีคอมเมนต์ไทยเลยครับแต่ว่าแกงเขียวหวานนะคือผมก็อยากกินจริงๆนะใช่นี่พูดจริงๆผมขอบทแกงเขียวหวานหนึ่งครับครับอันนี้บททางเคฟซีใช่ไหมครับใช่ขอบททางเคฟซีครับว่าอยากได้เมนูแกงเขียวหวานกลับมาครับสรุปมีแค่เราสองคนนะที่เราทุกคนขอแบบขอคนที่อยากให้ KFC ทำเมนูแกงเขียวหวานกลับมากดบวกหนึ่งครับผมกดบวกหนึ่งมาเลยครับบวกหนึ่งมาเลยครับถ้าเกิดสมมติมีแกงเขียวหวานกลับมาเนี่ยพวกเราสองคนนะครับอาจจะมาไลฟ์กินแกงเขียวหวานทุกคนดูได้นะใช่ครับอยากชิมมากเลยครับทาง KFC ครับผมอยากชิมแกงเขียวหวานมากเลยครับผมอยากมาไลฟ์ให้ทุกคนได้ดูอีกครับถ้าใครอยากเห็นพวกเราสองคนมาไลฟ์อีกก็กดบวกหนึ่งมาครับกดบวกหนึ่งมาครับอ้อนทาง KFC เยอะๆนะครับใช่ให้มีเมนูแกงเขียวหวานกลับมาอันนี้แล้วอันนี้เราไม่ได้เตรียมด้วยนะอะไรพี่ไก่ใช่ไหมแกงเขียวหวานเนี่ยไม่มีในอยู่เลยใช่ไม่มีในสกิปจริงเคสที่ใจดีมากที่เขาอยากเอากลับมาใหม่หนึ่งบกมือนี่คืออะไรคือผมหนึ่งคนหรือว่าผมไม่เอาอันนี้หนึ่งคนหรือเป็นหนึ่งคนแล้วกันอ่าหนึ่งคนเราจะได้แบบนำยอดเยอะๆโอ้ตอนนี้45,000หนึ่งหนึ่งหมดหนึ่งยามากหนึ่งยามากคนหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนคือว่าเรามี1ล้านคนแล้วครับที่อยากทานไก่แกงเขียวหวานครับผมอันนี้คือแบบขอถามได้ไหมว่าไงพี่เราใส่ชุดนี้แบบอยู่บ้านไหมผมมาบ้านพี่อะแล้วแต่งตัวมาวันนี้เลยอ้าวมาร้านที่คุณดูแล้วต้องมาแต่งตัวเต็มๆฟังรู้เรื่องไหมบวกหนึ่งสุดยอดครับผมช่วยผมด้วยนะครับผมอยากทานไก่แกงเขียวหวานมากเลยครับรีบสั่งนะทุกคนใครอยากกินกับพวกเราสี่ทั้งหมด10 นาทีเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเผื่อเวลาให้พี่ๆเขาเตรียมตัวกลับบ้านกันนะครับสั่งได้ถึง1 ทุ่มสั่งมาแล้วครับผมแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กว่ามิวครับไก่ไม้กราฟคำว่าไม้กับคำว่ากราฟเป็นไม้ตรีนะครับทุกคนไม้ตรีคือเลขเจ็ดเป็นเลขเจ็ดไทยขอบคุณครับแล้วก็ของ KFC แฮชแท็กชื่อว่า KFC togetherness ครับไม่ใช่เลข2แล้วนะครับเป็น togetherness ครับเขียนตรงตัวI
ไหนมีใครกินไก่บ้างครับตอนนี้ไอเฮียช็อปเปอร์ไม่ใช่ช็อปเปอร์อันนี้เป็นเสียงฟองดูครับผมฟองดูคือฟองดูเป็นพันธุ์บางแก้วอีกตัวของพี่มิวนะครับมีฟองดูกับไมโลหมดเจ้าของบ้านนี้บริการดีจริงกินเคฟซีอยู่ค่ะดีมากครับสุดยอดเดี๋ยวหลังจาก1ทุ่มนะครับผมเราจะมีช่วงเดือนช่วงอะไรครับช่วงทอล์กกับทุกคนครับใช่เดี๋ยวเราจะสุ่มคนดูตอนนี้นะครับมาคุยกับพวกเราทั้ง2คนใครทานข้าวอยู่ก็อวดเราได้นะใครทาน KFC อยู่ก็ได้รับสิทธิ์เป็นพิเศษครับเอาคนที่ทานอยู่ไหมเอาคนที่ทาน KFC อยู่มีนะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แต่รอหนึ่งทุ่มนั้นเราจะเริ่มแล้วก็นี่ทุกคนช่วงนี้อยู่บ้านกันเยอะใช่ไหมเรามาลองนี่กันไหมลองทำเมนูแปลกๆจากวัตถุดิบจาก KFC แล้วก็มาโชว์พวกเราดูโชว์ให้พวกเราดูแบบมีอะไรที่น่าทำบ้างเชื่อคือว่างๆเราจะมาทำกันบ้างหรือว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะได้หยิบมาทำกันบ้างนะครับถ้าแบบถ้าทำได้มีอะไรบ้างพี่ว่าง่ายๆเลยใช่ไหมอะไรถ้าเอาง่ายสุดเลยนะผมว่าแซงวิชไก่ไม่มีกระดูกเนี่ยอันนี้ง่ายละพี่ว่าที่น่าสนใจข้าวแกงกะหรี่ไก่ฟอกแกงกะหรี่ไก่ฟอกใส่ไก่ฟอกก็เป็นแกงกะหรี่ราดกับไก่ฟอกอันนี้ก็ต้องลองดูครับกับไม่ชอบกินแกงกะหรี่ใช่ผมไม่กินพี่ชอบกินแกงกะหรี่กะเพราผมมีแล้วอะผัดไก่ KFC ผัดนะผัดคะน้าผัดคะน้าไก่ KFC เปลี่ยนจากหมูกรอบเอาเป็นหมูกรอบเป็นไก่ KFC เป็นคะน้าหมูกรอบเป็นคะน้าไก่ป๊อปคะน้าไก่ป๊อปคะน้าไก่ป๊อปหรือว่านี่ไงคะน้าไก่ฉีกถ้าแบบถ้าผัดซอสเปรี้ยวหวานน่าจะคันเนื้อน่าจะแบบนี้ไหมน่าจะใส่ต้มมะเขือเทศหัวหอมน่าจะเวอร์ใส่มะเขือเทศหัวหอมสับปะรดอะไรเงี้ยครับเอาจริงแต่แกงกะหรี่ไก่ป๊อปเนี่ยน่าสนใจเดี๋ยวไว้ลองทำดีกว่าเขาบอกว่าคะน้าแปลกไปลูกอันนี้คือหมายถึงคะน้าแต่ก็น่าจะทำได้ไหมเหมือนคะน้าหมูกรอบไหมใส่ไก่ป๊อปแทนก็ไปผัดอร่อยครับพี่อร่อยปะครับผมต้องชิมครับผมกลับเนื้อขาดเลยนะทำไมน่ากลัวเงี้ยถ้าเนื้อขาดทุกคนพาผมไปโรงพยาบาลด้วยนะครับนี่อ่านว่าอะไรนะ Hungry you have to order KFC nowIn Thailand, they will close the delivery at 7 p.m. because of the curfew. If you guys stay in Thailand, you should order now. It has 6 minutes left. Hola. ว่าชงแก้วแตกแล้วเดี๋ยวน้องกินเก่งน้องหิวเว้ยใช่ไหมหิวครับนั่นก็คือเมนูเด็ดของน้องด้วยทุกคนเตรียมเลยนะเดี๋ยวผมเอานี้ดีกว่าคนแรกที่จะได้มาไลฟ์กับเราคนที่ทาน KFC อยู่ต้องมีคุณสมบัติคือทาน KFC อยู่ตอนนี้แล้วก็พอไลฟ์ปุ๊บโชว์ให้เราดูด้วยนะถ้าไม่โชว์ให้ดูถือว่าผิดกติกานะครับทุกคนโชว์ให้ดูเลยว่าทาน KFC อยู่นะพอ1ทุ่มปุ๊บเราจะเริ่มสุ่มเลยใคร3คนใช่มั้ยอ่ะ3คนอ่ะคนแรกแล้วกันที่ทาน KFC อีก2คนเดี๋ยวจะเป็นคำถามอื่นโอเคครับคนแรกที่ทาน KFC ให้บอกว่าหนูทานค่ะเนี่ยใช่ก็ได้พิมพ์ว่าหนูทานค่ะหรือว่าผมทานครับหรือว่าพี่ทานครับทานไหนครับหรือว่าชาราคิริกันเหรอครับผมทานครับผมไทยครับจริงครับสวัสดีครับไทยโอเคลืมมันไป No it's not shopperHer name is Fong Du.
I have three dogs Chopper Fondue and Milo เคยเจอ Milo ไมโลสนมากแล้วไม่เราอยู่ข้างนอกเอาฟองทุกแก่เนาะตัวนี้คืออะไรกลับเลยเฮ้ยกลับอย่าลองลูกไม่ได้กลับนี่หน่อยครับกลับพี่ไลน์อยู่ครับครับผมกินอยู่ครับพี่มีใครกินอยู่บ้างครับอิ่มไหมทุกคนวันนี้อิ่มไหมครับอิ่มใจครับแย่งเรื่องตลอดเลยแล้วตอนนี้ไหวตอนนี้ไหวอีก4นาทีทุกคนใครที่ทาน KFC อยู่อย่าลืมพิมพ์มาเลยนะพิมพ์ตอนนี้ไม่มีผลนะครับพิมพ์ตอน1ทุ่ม1ทุ่มปุ๊บพิมพ์มาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ด้วยกันครับผมหวานใจทุกคนครับตอนนี้ทานข้าวอิ่มกันหรือยังครับหรือว่าใครยังไม่ได้ทานบ้างก็คือกับทานอิ่มครับผมอิ่มนะครับครับครับผมเราต้องอยู่กับทุกคนก่อนครับเราสามารถทานทุกคนทานไปด้วยได้ตอบทุกคนไปด้วยได้ครับผมแต่เราอย่าทานอย่างเดียวครับผมงั้นผมอ่านอยู่ Be my อิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจยังไม่ได้ทานเลยยังไม่ทานค่ะ Another KFC like please เนี่ยทุกคนถ้าทุกคนแบบช่วยกันบอก KFC นะว่าอยากให้มีเมนูแกงเขียวหวานใช่เขียวหวานลาดไก่ใช่ลาดไก่เขาก็จะส่งมาให้เราชิมอีกครับผมแล้วเราก็จะได้ไลฟ์กันอีกครับมันจะได้ไลฟ์ชิมไม่ต้องชิมเปิดบอกเลยว่าอร่อยจริงเถอะไม่ได้กินนานมากอยากทานอันนี้อยากทานในสิ่งชอบเพราะว่ามันจะมีรสหวานนะครับไม่เผ็ดเลยใช่ไหมใช่แล้วเราจะแบบไม่ค่อยเผ็ดแล้วก็หวานหวานอร่อยครับผมกลมกล่อมมากเมนูนั้นชอบโอ้กับ is keep eating delicious deliciousอาลับแฟน love youก็หึงหมดไปแล้วนะหนึ่งให้ดูซ่านี่เกี้ยงไม่เหลือกายหมดครับน้องชอบที่สีกันนี้พี่มิว can eat spicy food I can eat a bit little อีกหนึ่งนาทีนะทุกคนอิ่มเลยอ่ะหรือว่าเรามีเยอะเรามีอีกเต็มเลยนะอย่าเพิ่งอิ่มเดี๋ยวไลฟ์เสร็จเราจะมาทานกันต่อเดี๋ยวพอหนึ่งทุ่มนะครับเราจะเริ่มไลฟ์กับคนแรกคือคนที่พิมพ์มาว่าหนูทานค่ะใช่ทานคือทาน KFC อยู่นะถ้าใครทาน KFC อยู่ก็พิมมาเลยครับผมพอขึ้นไลฟ์ต้องโชว์หลักฐานให้ดูด้วยนะครับใช่มีพี่กติกานะครับมาแล้ว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 จะหนึ่งทุ่มแล้วจะหนึ่งทุ่มแล้วจะหนึ่งทุ่มแล้วทุ่มแล้วทุ่มแล้วพิมมาเลยครับ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 ผมหนูทานค่ะเออว่ะเดี๋ยวไลฟ์จะตัดไหมเนี่ยพี่ไม่เราไลฟ์ตอน6:05 นาทีงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวเราไปเริ่มอีกไลฟ์นึงเลยเนี่ยก็เดี๋ยวเราไลฟ์กับคนที่กิน KFC ก่อนทันไหมพี่ทันอ่ะเร็วครับเร็วครับพิมพ์มาเร็วใครทันอยู่ใครทันอยู่ if you guys have KFC now หนูทันอยู่หนูทันอยู่ข้าหนูทันอยู่ข้าคนนี้กดยังไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะทาน KFC อยู่เหรอครับใช่แล้วค่ะไหนขอดูหน่อยทานอะไรอยู่อุ้ยวิงแซ่บใช่ไหมใช่สั่งอะไรบ้างครับผมสั่งอะไรมาบ้างสั่งวิงแซ่บอย่างเดียวค่ะ
เพราะว่าเย็นแล้วใช่กินเผ็ดมากแล้วปกตินี่ชอบเมนูอะไรของ KFC มากที่สุดครับเมนูที่กินบ่อยที่สุดก็จะเป็นข้าวยำไก่แซ่บเหมือนน้องกราฟแหละแต่ว่าไม่เอาผักนะไม่กินผักไม่กินผักก็จะไม่ใส่หัวหอมในพวกนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าขอเผ็ดๆแล้วตอนนี้เดี๋ยวหลังจากทานข้าวจะทำอะไรต่อครับผมปั่นเทรนค่ะดูนี่ดูนี่อุ้ยขอบคุณมากเลยครับน่ารักมากเลยครับอุ้ยไม่คิดว่าจะรักจะบอกว่าคิดถึงมาก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 จะร้องไห้คิดถึงเหมือนกันนะคะอยากเจอเร็วๆจังใช่ค่ะแล้วก็แบบตอนแรกก่อนที่จะคือไอ้โควิดอ่ะก็คือไปเจอน้องครั้งหนึ่งแล้วพอโควิดเสร็จปุ๊บก็เลยได้ย้ายมาทำงานที่ต่างจังหวัดก็เลยแบบไม่ได้เจอเลยโอ้เดี๋ยวไว้หลังจากนี้เรามาเจอกันนะครับถ้ามีโอกาสนะครับสัญญาเดี๋ยวจะบินไปค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมทานให้อร่อยนะครับขอบคุณค่ะวุ้นไม่คิดว่าจะได้เนี่ยไม่เจอกันนะครับผมขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับนักวีนิวนานะลงกับนะครับเล่าเหมือนกันครับเล่าเหมือนกันครับผมลูกใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวเราจะขอตัดไลฟ์ไปก่อนใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าใหม่ครับก็มาไลฟ์กับทุกคนอีกแล้วครับก็คือเดี๋ยวขอเซฟไลฟ์ก่อนมันจะตัดเดี๋ยวเขาจะไปต่อกันไลฟ์หน้าก็คือต่อตัวกันโอเคเดี๋ยวรอนะสิ้นสุดตอนนี้เลย